ก็สวัสดีครับผมบ่าวบึงการนอนนาเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะมาทำคืน FC สั่งมาพิเศษครับผมเนี่ย FC บอกว่า1แขนศอกครับผมความยาวของหลักแล้วก็บ่วง7นิ้วครับผม7นิ้วก็นี่ครับผม7นิ้ววัดกลางครับผมนะ7นิ้วยาวมากครับผมยาวมากเป็นคืนหลักเดียวครับผมตัวนี้7นิ้วนี่บ่วง7นิ้วยาวมากครับผมหลัก FC บอกทำให้หน่อยก็จัดไปครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมนี่7นิ้วแต่ขอให้ดูก่อนครับผมแล้วก็มาต่อนี่ครับผมนะเดี๋ยวผมต่อให้ดูใส่กิ๊บไว้กลางสายหลักต่อหลักครับผม FC อันนี้คือ15หลักครับผมยาวมากความยาวก็อันนี้6เซนนะผมตัวนี้นะ6เซนกับตะขอผูกอยู่ที่6เซนหลักยาวๆก็พึ่งครั้งแรกครับผมพึ่งเคยทำครั้งแรกเพราะมันยาวเกินนะผมก็แล้วแต่ FC ครับผมเดี๋ยวบอกชอบจัดไปก็หลังเก็บก็จะใหญ่ครับผมหลังเก็บก็จะอยู่ประมาณใส่ได้ถึง9นิ้ว10นิ้วครับผมตัวนี้โอ้โหสุดยอดครับผมคืนยักษ์ครับผมทำไม่ได้ครับผมแต่ว่าต้อง FC ไปใช้งานจริงอันนี้ก็ไม่ทราบครับผมว่าจะโดนหรือไม่โดนนะผมนี่ใหญ่มากครับผมยาวก็ยาวครับผมก็จะอยู่ที่7นิ้ววัดประมาณแล้วครับผมวัดก็จะใส่อย่างนี้ครับผมเก็บนิ้วเนาะใส่หลังคืนหลังเก็บใส่ได้เยอะอยู่โอ้นี่ครับผมความกว้างอันนี้7นิ้ว9นิ้ว10นิ้วได้อยู่ครับผมเนี่ยตรงนี้หลังเก็บนะผมนะหลังเก็บนี้มันใหญ่อยู่ทำมาขนาดพิเศษครับผมอันนี้คร่าวๆให้ FC รับชมครับผม15หลักก็ไม่เยอะพอดีใช้ปลดง่ายครับผมคิดว่าต้องติดตัวครับผมว่าต้องติดตัวเวลาใกล้มันวิ่งชนมันต้องติดตัวติดคอถ้าให้ติดขานี่คงไม่ใช่อันนี้ FC ขอมาครับผมจัดให้ชมครับผมก็จะมาต่อด้วยกิ๊บนี่แล้วผมเวลาติดไกหนักๆแล้วจะปลดออกง่ายแล้วก็ปลดออกจากกิ๊บแล้วก็แกะง่ายๆครับผมกิ๊บพร้อมลูกหมุนมาดูวิธีใส่ตะขอด้วยครับผมก็ตะขอห่วงกลมครับผมห่วงกลมว่ามัดอย่างไรครับผมสำหรับคืน7นิ้วครับผมอันนี้ห่วงกลมสแตนเลสครับผม2ชั้นครับผมสวยเลยนี่ครับผมห่วงก็จะอยู่อย่างนี้ครับผมให้ดูห่วงนะครับผมนะไม่ได้ให้ดูมือว่าสกปรกมากเลย ทำงานครับผมนี่ครับผมวิธีผูกก็จับอย่างนี้ครับผมแล้วก็กลับด้านมาแล้วก็ลงข้างล่างครับผมง่ายๆแล้วก็ดึงทำยากหน่อยครับผมเพราะว่ามันใหญ่คืนใหญ่ครับผมตัวนี้ก็เอาที่6เซนครับผมมาตอนนี้ก็ได้6เซนอยู่ที่6เซนดึงหมุนล็อกอีกชั้นนึงครับผมเผื่อมันหลุดวิธีทำง่ายๆครับผมนี่ก็ไฟแช็กลนหน่อยๆเพื่อเก็บปลายเอ็นนะผมปลาย PE ตัวนี้ส่วนเกินออกมาอันนี้คือล็อกเรียบร้อยแล้วก็เข้า
กลับไปที่เดิมไม่ก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับผมนี่ส่วนต่อปลายเอ็นก็หักแล้วก็มาพันนะผมนะหักพับแล้วก็มาพันครับผมดูรายละเอียดครับผมอันนี้7นิ้วครับผม7นิ้ว FC เดี๋ยวต่อให้ดูครับผมต่อพร้อมประกับกิ๊บเบ็ดครับผมอันนี้ห่วงกลมครับผมสตันเลส2ชั้นครับผมแข็งครับผมไม่บิดไม่งอไม่อ้าออกครับผมติดแล้วไม่มีหลุดครับผมตัวนี้มีแต่เอ็นขาดมาต่อครับผมผูกตะขอครับผมห่วงกลมจับปลายเอ็นด้านนี้ออกมาครับผมสอดเข้าไปข้างในแล้วก็มัด PE ครับผมก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับผมแล้วก็สอดด้านล่างจับลงมาแล้วก็สอดเข้ารูตรงนี้ครับผมง่ายๆครับผมดึงกล้องไม่โฟกัสครับผมนะก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับผมนี่ลักษณะนี้แหละเผื่อมันดูดได้ครับผมนี่เผื่อมันดูดได้นี่เวลาเดินเข้าวัดเป๊ะเลยครับผมนี่เนี่ยดึงดึงแล้วก็คอร์ดรัดอีกทีนึงครับผมเพื่อให้มันอยู่รับประกันไม่มีหลุดตัวนี้แล้วก็ไฟแช็กลนตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็กดกดกดให้ PE ละลายแล้วก็กดลงนะผมนะจะอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็สอดกลับสอดตัวนี้กลับเข้าไปแล้วก็ดึงก็จะเป็นวงเลยทีนี้ครับผมง่ายง่ายง่ายโอเคครับนี่ง่ายครับผมการวัดขนาดครับผมก็จะวัดตรงกลางครับผมอยู่ที่7นิ้วครับผมอันนี้เลข6นะผมนะอันนี้เลข7ครับผม7นิ้วครับผมนี่ก็จะวัดอย่างนี้ครับผมการวัดนิ้วของคืนครับผมข้างล่างก็นี่เลข6อันนี้เลข7 7นิ้วพอดีเลยครับผม7นิ้ว7นิ้วนี่เป๊ะเลยครับผมคืน7นิ้วครับผมคืนยักษ์คืนใหญ่ก็เป็นอันว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเป๊ะเลยครับผม7นิ้วแต่หลักนี่ยาวมากครับผมนี่ให้ดูสุดยอดเลยครับผมอีกหนึ่งขั้นตอนครับผม FC บอกว่าจะให้มันปลดง่ายครับผมเวลามันติดแล้วมันจะปลดง่ายแกก็จะเอากิ๊บมา2ตัวครับผมกิ๊บตกปลาแล้วผมนะ2ตัวก็ใส่เข้าไปประมาณนี้ครับผมเวลาแกะแกบอกว่าจะแกะง่ายอันนี้คือ FC สั่งมาครับผมก็รีวิวให้ชมครับผมนี่2ตัวครับผมกิ๊บมันก็ใส่ไปข้างในนี้ครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เอาไว้ครึ่งกลางนี้ด้านนี้ก็เป็นเชือกครับผมเวลาแกะมันพันกันแล้วแกจะแกะตัวนี้ออกครับผมเดี๋ยวผมต่อครับผมทีนี้ก็ต่อตอนนี้เชือกโยงไปเส้นนี้ตอนนี้ก็โยงไปเส้นนี้ครับผมหลักต่อหลักประมาณนี้ครับผมเนี่ยให้ FC ได้ดูครับผมสามารถใช้งานจริงได้ครับผมตอนนี้รับน้ำหนักได้เยอะอยู่ถ้า FC บอกว่ากลัวมันหักมันงอนะผมนะอันนี้น้ำหนัก10โลน่าจะได้ผมว่า
ในน้ํานะผมนะในน้ําดึงขอนนี่ยังมาเลยนี่ก็แข็งอยู่ครับผมแข็งอยู่ไม่น่าจะขาดไม่น่าจะหลุดเผื่อ FC ว่ามันจะหลุดนะผมเนาะผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ FC สั่งมาครับผมฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมนั่งต่อตอนนี้รอ EP อีก EP 2ครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ